อย่าถ่ายหน้าพี่ด้วยถ่ายหน้าพี่ด้วยไปไหนหันไปไหนไปโน่นไม่เป็นไรได้ได้ว่าลูกบ้านได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำประมงของคนต่างด้าวในวันรองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับนายกมลนัทเจนวานิชยานนท์นะครับปลัดแล้วก็ผู้มีส่วนชนทั้งผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากนโยบายรัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกโดยจังหวัดชลบุรีตำรวจพื้นที่การแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจน้ำนะครับและเจ้าของเรือนะครับเรากำลังขยายผลมีหน้าที่ในการควบคุมกับดูแลนะครับสกรีนบุคคลต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดกฎหมายในลักษณะต่างๆเช่นเข้ามาทำงานโดยรับญาติหลบหนีเข้าเมืองนะครับแล้วก็ยังมีความผิดต่างๆซึ่งอาจจะวัวพันไปในส่วนของการค้ามนุษย์ก็เลยได้สั่งการให้กับทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับไปในสะพานปลาภายในซอยนาเกลือนะครับผลการตรวจค้นคนต่างด้าวรวมทั้งสิ้นประมาณ235คนนะครับเราก็ขอบคุณที่มาอย่างทางมุมใจฝั่งครับครับมองกล้องเลยครับ1 2 3ครับนะครับมองกล้องเลยครับ1 2 3ครับอันนี้เป็นการร่วมมือก็สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองประวิตรนะครับที่ได้มอบนโยบายให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยพลตำรวจเอกกฤษณ์ ทิยดาให้กวาดล้างแรงงานต่างด้าวซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบอยู่แล้วโดยเฉพาะการมาแย่งอาชีพทำงานของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับโดยเกี่ยวเรื่องประมงวันนี้เราก็เลยมีการบูรณาการระหว่างตำรวจน้ำนะครับแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็กรมประมงแล้วก็ทางฝ่ายปกครองและทหารในพื้นที่และตำรวจพื้นที่นะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนดำเนินการกวาดล้างก็วันนี้ก็สามารถที่จะอยากจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับเป็นชาวเขมรกัมพูชาได้23คนแล้วก็ในส่วนของชาวลาว2คนแล้วก็คนไทยอีก1คนนะครับเป็นเจ้าของเรือในส่วนของที่มีข่าวนะครับที่มีเรื่องร้องเรียนว่ามีการซื้อชาวต่างด้าวนั้นเป็นเจ้าของเรือนั้นขณะนี้เรากำลังขยายผลนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ร่วมกับกรมประมงจับเรือซึ่งของทางตม.เราก็มีเรือนะครับและทางตำรวจน้ำก็มีเรือท่องเที่ยวก็มีและทางกรมประมงเราก็ได้บูรณาการร่วมกับทางจังหวัดนะครับและทางฝ่ายที่ทหารตำรวจนะทหารเรือนะครับก็จะมีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องครับก็ขณะนี้กำลังขยายผลนะครับว่ามีกลุ่มในทุนหรือว่าเป็นลักษณะการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไรนะครับก็คงจะเป็นเรื่องงานสืบสวนนะครับที่จะขยายผลนะครับก็เราอย่างน้อยเราได้บรรเทาความเดือดร้อนที่พวกต่างด้าวมาแย่งอาชีพประมงของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวพื้นบ้านนะครับโดยจังหวัดชลบุรีซึ่งมีข่าวในเรื่องการลดโรงเรียนซึ่งปกติเราก็มีการทำอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้แจ้งข้อมูลแบบแต่มาที่สายด่วน1177นะครับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะที่พี่น้องประชาชนพบเห็นชาวต่างด้าวนะครับก็แจ้งมาได้สายด่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง1178ครับ